تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ إِخْفَاء مِنْ دِيَارِهِمْ تصاهرون عليهم بإثم والعدوان تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان تصاهرون عليهم بالإثم والعدوان เอาใหม่ก็มาชูสวยๆตาโซฮารูนาอะไลฮิมบิมีวัลอุดวานบิลอิธมีวัลอุดวานบินอิธมีบินอิธมีวัลอุดวานไหมถูกครับวะอียะตุคุมอุสารตุฟาดุมวะฮุวะมุฮัรรอมุลอะลัยกุมอิกรอยุมวะฮุวะมุฮัรรอมุลอะลัยกุมอิกรอยุมอะไมค่ะครูไม่สวยครับผมวะอียะตุคุมอุสารฟาดูคุมวะฮุวะมุฮัรอมุลอะลัยกุมอิกรอยุมมุฮัรอมุลอะลัยกุมมุนไม่ต้องกระดกลิ้นวะฮุวะมุฮัรรอมุลอะลัยกุมอิกรอยุมอิกฟะคออิกรอยุมอิกรอยุมอาฟาตุมินูนาบิบะดินกิตาบิวัตักฟูรูนาบิบะหยุดยังไงบิบะบิบะบิบะค่ะฟามายาซาอามัยยัฟอาลูฟามายาซาอุมัยفَمَا يَزَاءُ يَزَاءُ وَزَيْ يَزَاءُ وَفَمَا يَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَنْ يَفْعَلُ لُسَنْ فَمَا يَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُعَلُوذَا فَمَا يَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا إِلَّا خِزْيٌ في الحياة الدنيا إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ ตัวซันเนี่ยก็อย่าพยายามไปฝึกตัวซันนะค่ะอาซาบค่ะ
มั้ยไม่ถูกครับอัลลาบหลายตัวเลยตัวจันไม่ใช่เฉพาะตัวนี้เอาเลยไปวะยามันกิยามะติยุรดดูนาอิลาอาซับดินอาซาบมันยังเป็นอาซาบให้ปลายลิ้นไปแตะที่ปลายฟันบนอัลลาบอาซาบอาซาบไปเป็นไรเดี๋ยวค่อยฝึกไปต่อเลยวะมัลลอฮุบิกอฟิลินอัมมาตะมาลูนโอเคนะครับซาดัลลอฮุนาซีนยาซากะลูกะครูครับวะยากีลายอักษรเลยค่ะครูต้องแต่งกันอยู่เรื่อยๆไม่เป็นไรแต่งกันไปเรื่อยๆอย่าเพิ่งหยุดก็แล้วกันโอเคนะครับผมก็ยักไทยจ๋าเลยนะไทยจ๋าไทยเรนไทยเรนจ๋าไทยแท้เลยนี่ไทยแท้เลยค่ะไทยแท้เลยแบบไม่ผมก็ไทยแท้เหมือนกันไม่ใช่ไทยลูกครึ่งสำเนียงออกจากไทยล้านนาหน่อยนึงก็เลยจ้ะโอเคเดี๋ยวลงรายละเอียดนิดนึงนะครับวันนี้น่าจะไม่ได้ฝึกตัวสอนเพราะว่ามันจะ4 โมงแล้วเดี๋ยวผมจะต้องสอนเด็กๆอีกแต่ว่าผมไม่อยากจะให้มันเข้ามาอ่านอย่างเดียวอยากให้พี่น้องได้ดูรายละเอียดตรงนี้นิดนึงนะครับผมอินชาอัลเลาะห์ครับพี่น้องที่รักต่ออัลเลาะห์ตะอาลานะครับในกฎตรงนี้นะผมแบบไปแบบเร็วๆนะครับเมื่อเราเห็นนูนตายเนี่ยเราก็จะต้องรู้แล้วนะครับอากาฟิตรีกะยะเนี่ยเข้าใจอย่างท่องแท้แล้วตรงนี้เนี่ยเพราะว่าตอบกันทุกวันนะครับนะแล้วก็มันจะทำให้จำได้โดยอัตโนมัติเลยการตอบเนี่ยบางครั้งเราตอบด้วยความเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างการซ้อก็เหมือนกันแหละนะครับนะนี่อาปอนก็เช่นเดียวกันแต่ด้วยการตอบของเราเนี่ยเมื่ออัลเลาะห์ตะอาลาเห็นถึงความตั้งใจอัลเลาะห์ตะอาลามองถึงความตั้งใจของเรานะครับอัลเลาะห์ก็จะใส่ความเข้าใจให้กับเราอ้าวเนี่ยเมื่อเราเห็นนูนตายปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดการอ่านบทในวันนี้มันจะเป็นการอ่านของอิกฟาซะส่วนใหญ่เลยนะครับนะอิกฟาเนี่ยมีนูนตายเจอกับตาเนี่ยคำนี้พี่น้องนะครับดูก็ดูตามไปนะครับดูตามที่ผมอธิบายไปนูนตายเจอกับตาเห็นไหมเนี่ยนูนตายแล้วก็ตกหลังจากนูนเนี่ยเป็นตัวตาตาอยู่ในกฎไหนล่ะอิกฟานะครับต่อไปนูนตายเช่นเดียวกันนะครับหลังจากนูนตายเป็นตัวฟ้าฟ้าอยู่ในกฎไหนล่ะกฎของอิกฟาเช่นเดียวกันเนี่ยอัลฟูอัลฟูซังกุมอัลประมาณนั้นต่อไปอันนี้เราเอาเฉพาะของอิกฟาก่อนนะครับนูนตายเจอกาฟตรงนี้ก็เช่นเดียวกันอิกฟาเช่นเดียวกันนะครับผมตรงนี้นูนตายเจอกับดานนี่ก็อิกฟาเช่นเดียวกันนะครับอีกอิกฟาเยอะมากวันนี้รู้สึกว่านะครับเนี่ยคิซยูอายุตรงนี้อิกฟาเช่นเดียวกันนะครับครับหมดนะครับอิกฟาหมดเอาต่อไปเรามาดูต่อในกฎของอะไรอีกกฎของอิดดะกอมนะครับเดี๋ยวทำคุณละสีกันอิดดะกอมตรงนี้นะครับอิดดะกอมมานคุณนะตันวีนเจอกับมีมนะครับตันวีนเจอกับมีมนะต่อไปตุ๊ด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 ตรงนี้ก็นูนตาเจอกับยะนะครับเนี่ยอิดดะกอมมานคุณนะเช่นเดียวกันตรงนี้ก็อิกฟาเนี่ยตรงนี้อิกฟานะครับเมื่อกี้มีการอ่านอ่านวอซอนคือการอ่านไม่หยุดนะครับเนี่ยตรงนี้อิกฟาเช่นเดียวกันอิดดะกอมมีอีกไหมอิดดะกอมยังมีอีกเนี่ยครับไม่นูนตายเจอกับยะต่อไปอิซฮาร์นะครับกับยาใช่ไหมครูมีเจอกับยะมีนูนเจอกับยาไม่ไอมีไม่เกี่ยวครับเราต้องบอกว่านูนตายเจอกับวิธีการเรียกของเรานูนตายเจอกับคำว่าเจอกับนี่แหละคือเจอกับอะไรดีมากครับมาสูที่ถามมาเนี่ยพอเราเห็นนูนตายปุ๊บมาสูเรามาดูข้างหลังเลยคือตัวหน้าเราไม่เกี่ยวแล้วตัวหน้านี้เราไม่เกี่ยวแล้วนะนูนตายเราเอาคำว่านูนตายเจอกับเจอกับอะไรล่ะเจอกับยะเจอกับอะไรล่ะเจอกับกราฟตรงนี้ก็ยังมีอีกตัวหนึ่งนะนูนตายเจอกับกราฟทีนี้เรารู้ได้ไงว่าเขาอ่านยังไงเรากลับไปดูว่าอักษรเหล่านี้เขาอยู่ในกฎใดเอามาจากไหนขอได้จากกะยะนะขอได้จากกะฟิตขอได้จากกะซอ
นะครับเดี๋ยวกายะส่งไปให้กาซิดส่งไปให้กาซอส่งไปให้นะมันมีอยู่นะครับผมเคยทำเอาไว้นะครับเนี่ยมัสูสังเกตคือนูนตายและก็อะไรและก็ตันวีตันวีนคืออะไรมัสูรู้จักตันวีนหรือยังตันวีนสระซ้อนสองสระซ้อนสองเมื่อมัสูเห็นสระสองมัสูก็บอกว่าตันวีนเจอกับฟ้าเราก็ไปดูอีกฟ้าเขาอยู่ในกฎใดนะฟ้าเขาอยู่ในกฎของอีกฟ้าอ้าวหรือว่ายังมีอีกไม่ตันวีนตันวีนเจอกับฟ้าเช่นเดียวกันตรงนี้นะครับแต่กัสรอตายเห็นไหมเนี่ยนี่คือวิธีการตอบนะครับมัสูคือวิธีการทำความเข้าใจเนี่ยเราเข้าใจอยู่2อย่างนั่นคือนูนตายและก็ตันวีนนะไอ้มีมนูนเจอยะนี่ไม่ใช่เราต้องเอานูนตายอย่างเดียวที่เราจะเอาคือนูนตายและก็ตันวีนหลังจากนั้นเขาจะไปเจอกับใครเรื่องของเขาแต่เราจะต้องรู้ว่าเขาอยู่ในกฎใดทำไมต้องรู้เพราะเราจะรู้ว่าเขาอ่านแบบไหนต่อเมื่อเรารู้ว่าเขาอยู่ในกฎใดนะครับนี่นะครับนะอัลฮัมดุลิลละห์นะครับหรือว่าท่านใดจะถามนะครับเปิดโอกาสให้ถามสัก5นาทีนะสงสัยตรงไหนมีไหมครับไม่ดูตรงที่บอกว่าวะอียะวะอียะครับผมทำไมครับอาลีฟนูนนูนเจอกับตัวยาใช่ไหมคะนูนเจอกับยาอาลีฟฮัมซาใช่ไหมคะอีวะอียะวะอียะแล้วก็มาดูตรงนี้ว่าไมมีมนูนเจอกับยาใช่ไหมอ่านว่าไมคือไอเรื่องอ่านไอเรื่องอ่านอ่ะคือตัวหน้ามันต้องเป็นพูดง่ายๆว่าถ้าหากว่าเป็นอิดากอมมานกุน่ามาสูตัวหน้าก็คือจะต้องตัวที่อยู่หน้านูนจะต้องไปสะกดกับตัวที่ตกหลังจากนูนเพราะตัวนูนมันอ่านไม่ได้อยู่แล้วมันมีเครื่องหมายสุกูนอยู่เข้าใจไหมโอเคนะเนี่ยครับท่านอื่นมีอีกไหมกูย่าอยากบอกว่าวันนี้นะคำว่าคุมมือของกูย่าเนี่ยมันได้ประโยชน์นะกูย่าแต่กูย่าได้เข้ามาฟังกับฟิตรีไอสลามเมื่อตะกี้เนี่ยกูย่าจะชื่นใจเลยกับการดุลากับการยกตัวอย่างของกูย่านะมันมีประโยชน์มากขนาดตกภาษาไทยนะครูดีนถ้าว่าไม่ตกนี่แสดงว่าป่านนี้เนี่ยพี่น้องเราอ่านกุรอานได้ถูกต้องหมดเลยแสดงว่ากูย่าต้องไปฝึกภาษาไทยมายกตัวอย่างคุมมือทีเดียวกาฟิดเรียนมากับผมตั้งปีกว่าแล้วยังออกเป็นยังไม่เฮยสักทีนึงค่มอยู่ตลอดมากูย่ามาทีเดียวกาฟิดได้เฮยเลยไม่ค่มเลยนะกาฟิดบอกว่าไปอะไรนะไปคุมมืออยู่หลายวันคุมมือเนี่ยนะจนกระทั่งวันนี้ให้สลามกลายเป็นคุมได้อัลฮัมดุลิลละห์นะกูย่านะเนี่ยความดีตรงนี้กูย่าได้รับไปด้วยนะไปยกตัวอย่างผมนี่บอกอะไรนะทหารคุมทหารนี่กับฟิตก็บอกว่าไม่ได้คุมทหารมันคุมเหมือนกันครูนี่สอนไกลตัวเกินไงคะทหารคุมมันไกลตัวถ้าคุมมือมันอยู่ใกล้ตัวไงคะคุมมือที่ผมมองว่ามันใกล้ตัวเพราะตอนนี้มันในยุคของเราไงทหารใช่ไหมคะนะครับก็เลยว่าไม่ถูกครับอาจารย์ไม่ถามพอดอิดดะกอมมาอุนานั้นกับอิฟานั้นต้องรวม3ฮารอกะห้าหรือเปล่าคะอะไรนะครับอิดดะกอมกับอิฟานะคะทำไมครับต้องรวม3ถึง5ฮารอกะใช่ไหมคะโอ้ไม่ใช่ครับถ้า3ถึง5นี่มันมากเกินไปเนี่ยอย่างเช่นคำว่าไม่ยับอันนี้5คือ2ไม่เกิน3นะครับการหน่วงเสียงเนี่ยไม่ยับอาลุซุมมาอันตุมตาฮาเนี่ยซุมมาอันตุมเนี่ยเหมือนกับลาอิตะกลาอิตะกนะครับเราหน่วงเสียงไม่ต้องเยอะเกินนะครับนะถ้ามาไป5นี่มันมากเกินไปนะครับครับผมค่ะหมดคำถามค่ะครับหมดคำถามครับยาสักเราครับยาสักเราแค่นั้นครับมีอะไรอีกบ้างนี่กะยานั่งจ้องอยู่มีอะไรกะยะครูดีนเวลาออกอิกฟาค่ะครูยะจะออกไม่ค่อยได้มีวิธีการออกแบบไหนคะกะยะครูยะอิกฟาเนี่ยเบื้องต้นนะครับกะยะไอ้ครูยะให้มันอยู่คล้ายๆกับงองูไปก่อนถ้าเป็นงองูมันจะออกยังไงอย่างเช่นคำว่ายุงเนี่ยคือเราจะไปอ่านคิสยุงเนี่ยเป็นงองูตรงๆเลย
คือมันอยู่ใกล้ๆกับงองูแต่มันไม่ใช่งองูคล้ายๆอ่ะอิลลาคิซยูกูยะตัมขอมาเหมือนคำว่ามิงอะไรเงี้ยมิงแล้วก็มังอะไรแบบเนี้ยให้มันขึ้นจมูกให้มันขึ้นจมูกนิดนึงมังให้มันขึ้นจมูกนิดนึงไงเขาบอกว่าครูยะจะออกเป็นงองูหมดเลยมังนั่นงองูนั่นแต่แบบนั้นงองูแต่เมื่อตะกี้ตอนที่ยุงเมื่อตะกี้เนี่ยไม่มันไม่ใช่งองูนะครับยุงนั่นแหละให้มันขึ้นจมูกนิดนึงอิลลาคิซยูยูฟิลยูฟิลเห็นไหมค่ะค่ะแต่ยุงนี่หงูเต็มตัวเลยอิลลาคิซยูยูอันนี้หงูเลยยุงยุงยุงคือให้ขึ้นจมูกก่อนทุกครั้งเลยใช่ไหมคะใช่ครับผมค่ะค่ะเพราะว่ามันคือนูนตายตรงนี้ไอตันวีนเนี่ยมันคือนูนตายนะครับโอเคครับผมลองไปฝึกดูนะครับอินชาอัลเลาะห์พัฒนาไปเรื่อยๆอ่านบ่อยๆแล้วอินชาอัลเลาะห์อ่านจานได้ครับผมอ่านได้ครับครับสำหรับวันนี้ก็